สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการชิมนัวทั่ว USA วันนี้มีของแปลกๆจริงๆก็ไม่ใช่แปลกเป็นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะประดิษฐ์เป็นร้านอาหารประเภทนี้คือคนไทยการกินมือของคนไทยนี่เป็นเรื่องปกติแล้วการกินมือเนี่ยแต่ว่าคนไทยเนี่ยเวลากินมือกินข้าวเนี่ยใช้นิ้วฉีกผมเคยไปกินในงานทางการของมาเลเซียที่เป็นอิสลามนะฮะถ้าประเพณีดั้งเดิมก็เลยนี่เขากินมือด้วยกันเขาใช้มือขยำข้าวอย่างนี้เลยครับแล้วกินอย่างนี้ดังนั้นวัฒนธรรมการกินมือเป็นพื้นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มต้นมีมนุษย์ว่างกันตั้งแต่มนุษย์กับลิงยังใกล้เคียงกันแต่หลังจากที่เราพัฒนามามากเข้ามากเข้าเราก็มีวัฒนธรรมที่จะใช้ช้อนคนจีนนี่ถือว่าก้าวหน้ามากนะครับใช้ตะเกียบดังนั้นตะเกียบเนี่ยเป็นการพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากของคนจีนเพราะเป็นมายาวนานแล้ว 1,200 ปีแล้วฝรั่งก็พัฒนาจากมาเป็นช้อนเดี๋ยวนี้ช้อนกับช้อนส้อมกลายเป็นวัฒนธรรมทั่วโลกเหมือนกันหมดแต่ร้านนี้กลับมากินมือใหม่ครับแล้วปรากฏฝรั่งชอบกินเป็นร้านอาหารที่ผมเรียกว่าอะไรอ่ะกินแบบอยู่ในป่าราคาภัตตาคารคืออยู่ในป่านี่เราไม่มีช้อนจานนะครับคนเดินป่าก็ใช้ใบตองวางล่าสัตว์มาได้ก็วางบนโต๊ะได้วางบนใบตองก่อไฟกินกันแต่นี่มีวัฒนธรรมหมดแล้วแต่เขาหันกลับมาเป็นการกินแบบใช้มือหมดเลยโต๊ะนี่ก็ไม่มีจานให้นะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะอาหารใส่ถุงพลาสติกมาแล้วก็เทบนโต๊ะเนี่ยพลาสติกที่เป็นอยู่เนี่ยครับก็เท่ากับจานเป็นผ้าปูโต๊ะแต่พอของวางเสร็จปั๊บกินเสร็จเรียบร้อยรวบผ้าพลาสติกทิ้งถังขยะดีครับไม่ต้องล้างจานด้วยนะฮะไม่ล้างแต่มืออย่างเดียวมือก็ไม่ต้องล้างครับใส่ถุงพลาสติกแต่ผมเข้าใจว่ากินคงไม่อร่อยเพราะไม่ค่อยคุ้น นะครับดังนั้นก็ต้นทุนก็ต่ำดีที่สำคัญคือคนกินเยอะนี่ผมไปมาร้านหนึ่งแล้วนะร้านนั้นนี่2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มเขาปิด4ทุ่มเขาไม่การันตีเพราะคิวอีกยาวให้บัตรจองถ้าถึงเวลาแล้วครบ4ทุ่มแล้วปิดร้านก็จองฟรีก็เลยมาหาอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็จองกันเกือบครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วท่านจะเห็นคนไทยเอาไปทำกินบ้างก็ได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าในเมืองไทยคงจะมีแล้วเพราะมันไม่ใช่ยากเลยนะครับวิธีคิดกลับมากินแบบดั้งเดิมนี่ไม่ยากเลยครับเอาไปทำกันก็ดีนะครับมันจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสินค้าบริการทั้งหลายต้องแปลกการแปลกนั้นอาจจะย้อนกลับก็ได้แต่แน่นอนครับย้อนกลับกินมือก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเป็นการกินมือในอีกมิติหนึ่งดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองครับที่เราเรียกว่าเสรีภาพทางความคิดความเป็นเสรีภาพทางความคิดนี่นะครับมันจะช่วยทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยเกิดแรงจูงใจของลูกค้าที่เห็นความแปลกอีกสักพักหนึ่งร้านอย่างนี้อาจจะหายไปก็ได้นะไม่แน่นอนแต่วันนี้ก็พากันมากินเดี๋ยวท่านดูกันแล้วกันนะครับก่อนอาหารจะมาก็ต้องแต่งตัวก่อนนะครับเขาเรียกผูกเอี้ยมแบบ
ผ้ากันเปื้อนให้มันเก๋ไก๋นี่เป็นจุดขายของเขาชื่อร้านนะครับแล้วการสั่งอาหารก็ให้เลือกสั่งไม่ใช่มาเป็นถุงชุดเดียวเหมือนกันหมดนะสั่งเป็นชุดต้องเลือกเอาว่าจะเอาปลาอะไรเอากุ้งเอาอะไรเอา lobster หรือเอาปูที่สำคัญคือให้เลือกซอสถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีไม่รู้จักซอสก็ไม่รู้จะสั่งกินยังไงเหมือนนี่เขานี่ดูฮะนี่หลายโต๊ะนะแน่นไปหมดเลยผู้คนเต็มร้านครับเต็มร้านนี่นอกจากกว่าจะได้โต๊ะนั่งก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วพอนั่งเสร็จแล้วก็ยังอีกพักใหญ่ยังไม่ได้กินมาแล้วครับเริ่มแล้วอันนี้ชุดหลักๆยังไม่มาเป็นมันก่อนอันนี้อะไรอ่ะกัดเอามันปลาอ๋อปลาทอดปลาทอดปลากรุก็เป็นซอสก็เป็นของฝรั่งนะครับซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เลนช์มันจะเปรี้ยวมันนะครับแต่ที่แปลกก็คืออันนี้ครับทำให้ผมรู้ว่าเนี่ยเป็นของเวียดนามเนี่ยเพราะผมเคยไปที่เวียดนามแล้วน้ำจิ้มก็คือพริกไทยกับเกลือนะครับมะนาวนี่อยากจะบีบก็ได้แต่เขาว่าให้ล้างมือครับเอาละเริ่มเทแล้วท่านจะเห็นนะครับใต้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกุ้งตัวเล็กๆกุ้งแม่น้ำนะมันกุ้งตามลำคลองครับเขาเรียก crawfish crawfish ตัวเล็กหัวโตเนื้อนิดเดียวครับผมมาใหม่ๆเขาบอกกิน crawfish หรือยังไปตักเอาผมบอกเอ๊ะแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นปลาฟิชแต่ว่าไอ้กุ้งตัวนี้เขาเรียกคลอฟิชนะครับเดี๋ยวเราทดลองดูครับเอาละเอาบอกรสชาติหน่อยดิเปรี้ยวฮะอันนี้รู้สึกจะผมลองดูดิลุยเสียหน้าป่ะเราเลือกด้วยลุยเสียหน้าอื้อหือเค็มไม่เลือกนี่อันนี้มันนี่ใช่ไหมเกชับทั้งหมดนี้วางตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเขาถือว่าไม่ต้องมีจานวางบนผ้าปูโต๊ะเลยรสชาติเข้มข้นดีไก่ที่หลังคือแล้วตัวจะแกะรอฝันแกะรอจะตึ๊กอ่ะดีเนี้ยดีให้มันหักอ่ะดีไปเลยเราสั่งซอสแลนเดอร์จำไม่ได้เอาละฮะเริ่มทานกันแล้วรสชาติยังไงเดี๋ยวค่อยบรรยายเมื่อกี้ผมลองแล้วรู้สึกมันเค็มนะเค็มอ่ะเนี่ยหัวนี่กินอะไรไม่ได้เลยไม่มีเนื้ออะไรเลยสงสัยถ้าคุณแขกอยู่ใกล้ๆนี่ให้แกเอาหัวคอฟิชไปทำน้ำพริกคางกุ้งไม่น่าจะพูดไปนะพูดตรงไปในนั้นน่ะนี่พูดอยู่ละน้ำพริกกลางกุ้งเนี่ยเรียกเฉพาะใช่ครับจริงๆน้ำพริกหัวกุ้งไอ้ที่เราทิ้งอ่ะแต่ว่าคุณแขกมาทานเราต้องชวนคุณแขกมาทานหน่อยนะกุ้งอยู่ตรงนี้คือหัวกุ้งอันเนี้ยเขาเอาออกใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ย
ไอ้ส่วนคางกุ้งเนี่ยข้างล่างนี่เนี่ยส่วนหัวนี่นะแต่ปรากฏที่นี่นี่ตรงนี้มันอร่อยมันเกือบไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยมันมันอย่างนี้เนี่ยต้องอันนี้อันนี้หัวกุ้งจริงๆเป็นกรีอันนี้ไม่ควรกัดเพราะกัดเดี๋ยวมันตำเหงือกนายโทษเอานี่ออกเลยเอาสายเอาเลยครับเอาเลยพี่อันนี้เหลือแต่คางกุ้งอันนี้พอได้แล้วเนี่ยลองกินคางกุ้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะลืมเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรแล้วขามันได้กินได้นะฮะใช่ครับมันเจี๊ยมเนี่ยไม่มีเนื้อเลยครับไอ้กล้ามันเนี่ยดูสวยเท่านั้นเองแต่ไม่มีเนื้อเลยไอ้คางพอไหวคางพอมีเนื้อกินใช่ไหมมีวิธีแกะไม่ทันแดงหุ่นยนต์ไอ้มีวิธีแกะไม่มีนะชาติซอสกินกับข้าวไม่ต้องบีบนี่หรอกนะบีบกลางบีบให้ทันอ๋อบีบให้กินบีบให้มันง่ายนะแต่ผมยังท่านเราดีใช่ไหมไอ้ตุ้มขันล้าวข้างในล้าวแต่ผมชอบกินคางกุ้งเนื้อจริงๆมีเท่านี้ครับพูดถึงคางกุ้งผมเคยไปกินเทมปุระที่ญี่ปุ่นเขาบอกร้านนี้อร่อยที่สุดตอนนั้นอยู่กระทรวงพาณิชย์อยู่ที่นี่ไหนโตเกียวที่โตเกียวครับอธิบดีคนเก่าอะไรหงทองอะไรนะนะคนยุยาอะไรหงอ่ะปรากฏว่าแกบอกแกจองเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้กินต้องจองนานมากปรากฏว่าผมเอาหนึ่งนะเขาจะเอาอีกอันที่เราผมว่าเอ๊ะทำไมมันจองยากนักโอ้โหก็มันมีอยู่4โต๊ะเท่านั้นนะครับอยู่บนคอนโดมีอยู่4 5โต๊ะเท่านั้นนะพี่แล้วมันจะไปแล้วไปกันที่10คนจะไปกินกันยังไงต้องจองล่วงหน้ากันยาว แล้วปรากฏว่าเทมปุระออเดอร์มันคืออะไรรู้มั้ยฮะมันเอาคางกุ้งเนี่ยมาทอดกรอบใส่ชุบแป้งโกกิทอดกรอบไอตัวเนื้อกุ้งนี่มาที่หลังดังนั้นไอคางกุ้งเนี่ยมันกินได้นะครับแต่เราไม่ได้กินกันเองนี่ก็ต้องนับถือเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าไอ้น้ำพริกคางกุ้งนี่มันเริ่มต้นจากคุณแขกหรือว่าเริ่มต้นจากชาวบ้านกันไม่รู้นะอ๋อแต่เขาเรียกคางกุ้งเหรออ๋อเอาผมก็ไม่รู้แบบแต่ราคากระป๋องหนึ่งเกือบร้อยบาทนี่ค่อนข้างแพงนะตีนมันมากกว่าตีนหน้านะพี่บรรดาบอกตีนหน้ามันผมว่าลองปลาดีกว่านะครับปลาทอดเอาอันนี้ก่อนอันนี้อะไรอันนี้มันเล้นใช่ไหมเล้นใช่ไหมโอ้มีหลายอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะซอสอะไรนะครับตาต้าตาต้าซอสเหรอตาต้าซอสกินกับปลาขาวขาวเดี๋ยวผมก็ลองรสชาติหน่อยมันรสชาติเหมือนเลนนี่อะไรครับมาแล้วอันนี้ปูไม่ใช่ไหมปูกั้งปูค่ะกุ้งมาแล้วครับเมื่อกี้นี่คอฟิสตอนนี้กุ้งมาแล้วพร้อมกระโบดรวมหมูมาเลยแล้วนี่จิ้มอะไรน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยกินกับกุ้งนะรสชาติเป็นไงครับเนื้อทั้งหมดรสชาติเป็นไงเนื้อหมดเลย yes that should be coming out soon เอ๊ะถ้าจะปิดครัวแล้วจะมาเพิ่มไหมพอไหมเดี๋ยวมีหอยอีก
ลองดูดินี่แหละครับกุ้งปกติแล้วไม่ใช่คอฟริตนี่เราเป็นคนกินกุ้งนะครับถ้ากุ้งคอหักอย่างนี้แสดงว่ากุ้งไม่ค่อยสดไม่ค่อยสดนะครับเอาล่อคางกุ้งก่อนนี่แหละครับคางกุ้งผมจะลองจิ้มน้ำจิ้มไปนี่หน่อยนะเดี๋ยวเป็นลายถึงครับถึงมันกินไม่มันที่แฉะไปน้ำซอสเขาเนี่ยก็ใช้ได้แล้วไปทางนี้หน่อยครับมันกองอยู่ที่เราหมดขอลองน้ำจิ้มนี่หน่อยครับรสชาติเป็นยังไงดีไหมอร่อยดีกินปลากันง่ายดีพวกติ่งวังคุณไพศาลพืชมงคลฝากไปหน่อยนะคุณพี่ไพศาลบอกว่าสุนัยอดอยากเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินเยอะนะครับแต่ว่าอาหารที่นี่มันเยอะราคาไม่แพงนะได้พี่ใครกินได้ไม่ต้องไฮโซไม่ต้องไฮโซครับเท่ากันใช่พูดจริงๆนะพี่เมื่อกี้ลองกุ้งไปแล้วท่านคือไหนคะพี่เห็นไหมว่าคนที่เนี่ยบ้านไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้างบ้านไหนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีบ้านไหนไม่มีทีวีที่อเมริกาไม่มีครับคนจนคนรวยคนจนคนรวยมีทีวีหมดเพราะทีวีมันถูกเหลือเกินมันคิดแต่ค่าของชีพอันนี้มีหอยเนี่ยหอยแมลงคู่ดูหน่อยมามัสเซอร์มาแล้วตัวมันเล็กท่านครับไอ้พวกนั้นมันจะหาว่าเราไม่มีวัฒนธรรมหรือเปล่าเราจะไม่เหมือนเนี่ยบอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมแปลกใหม่ที่กลับมาย้อนเดิมนี่ครับไอ้หอยแมงคู่เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะอย่ากินทั่วไปนะคะไอ้ขี้มันเนี่ยไอ้ดำๆที่ติดอยู่เนี่ยมีตัวมันเล็กมันคือหม้อกรองน้ำสกปรกแล้วก็ติดอยู่หอยแมงภู่เนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องกรองน้ำสกปรกอยู่ในตัวมันแล้วเราก็กินก็ไม่รู้ก็เห็นกินกันจังแต่ว่าผมก็จะเด็ดไอ้ส่วนดำๆเนี่ยออกนะครับผมกลับชอบไอ้นี่อยู่เนี่ยข้าวโพด ขอลองข้าวโพดก่อนนะอันนี้เรียกว่าข้าวโพดใส่เครื่องแกงถูกไหมตั้งในเมืองไทยมันไม่อย่างนี้นะกลายเป็นกินข้าวโพดเผ็ดไปแล้วพี่ข้าวโพดแกงนั่นเนี่ยอร่อยท่านทนายไม่ได้ขอเลยไม่เป็นไรได้แล้วครับหล่นละไอ้คอฟิสที่เป็นกั้งก็เนี่ยมันไม่อย่างนี้เอาไปก่อนอันนี้ไม่ใช่กั้งอันนี้ไม่ใช่กั้งอันนี้กุ้งเนี่ยไหนคอฟิสเนี่ยนี่คอฟิสโอ้ตันโซ่กั้งนี่คือกุ้งเราเรียกกั้งคือมันไม่ใช่กั้งมีอะไรแปลกๆที่ยังไม่ได้กินเนี่ยโอ้โหแล่ขาที่ทำไงหักกันแย่เลยเนี่ยที่นี่ปูอลาสก้าครับขายาวแต่เนื้อน้อยสโนแคปก็คือสโนแคปเนาะนะเอาลองดูดิเขามีวิธีบีบว่าไอ้ตัวมันจะเกี่ยวไม่ได้อะไรเลยนะผมกินหลายปูหลายปีแล้วโดยเฉพาะพัตคารจีนพัตคารจีนที่ All You Can Eat นะพี่ถ้ามีไอ้มีกุ้งไอ้กุ้งขายาวนี่มาไหนนะมันเค็มเหลือเกินพี่ผมยังเข้าใจว่าไอ้มันคงใช้กุ้งราคาถูกหรือเปล่าที่มันแช่เกลือมันแช่เกลือไม่เน่าอ่ะของเหลือไอ้All You Can Eat เนี่ย
นี่ก็เจอเหมือนกันครับเนี่ยรสชาติมันเค็มมากครับอันนี้กาลิกบัตเตอร์กุ้งเนี่ยเป็นกาลิกบัตเตอร์ซอสทำยังไงเนี่ยกุ้งนี่เลยแพปเปอร์เลมอนแพปเปอร์ไม่เหมือนเลือกอย่างเราแบบแม่แกะกว่าจะได้เนื้อนี่เอาเรื่องเลยไหมคือกินไม่เก่งเจอแล้วครับมีได้มาแล้วเนื้อปูเนื้อขาปูเลือกแต่เนื้อไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่แต่ไอ้ซอสมันนี่แน่เค็มจังThe black mustard, hot and juicy medium? The black mustard, hot and juicy medium, and then you also order hot and juicy. ทดลองกุ้งสักตัวกันแล้วกันครับถ้าเจ๋งนะก็กินกันหนุบดับหนุบดับ Hot and juicy is the black mustard. The rest is lemon pepper. Lemon pepper medium for the crawfish. Garlic butter for the And the rest is garlic medium for the shrimp. Okay. And the snow crab was lemon pepper medium, yeah.You have lemon pepper one, twice, yeah, crawfish. Yeah, so you have lemon pepper medium for your crawfish and lemon pepper medium for your snow crab. Yeah, garlic butter medium. Uh-huh. And then your snow crab is also lemon pepper medium. สำหรับกุ้งกุ้งกินง่ายกว่าครับที่นี่กินง่ายสุดละเท่าที่ผมสังเกตไม่มีใครกินไม่มีใครหยิบนี่กินเลยคือมันทอดแสดงว่ามะนาวนี่ไว้ล้างมือจริงๆไม่มีใครบีบมะนาวเลยนะพี่ต้องได้ตรงนี้ไอ้ซอสเขาเนี่ยมันรสชาติหนักเลยมันเข้มเหลืองเขาบอกว่ามะนาวเนี่ยเอาไว้เขาผสมมาพอดีแล้วคือว่าการลิมบัตเตอร์เนี่ยเอาไว้ล้างมือผมว่าจะทดลองดีกว่าครับเดี๋ยวบีบมะนาวเดี๋ยวแกะกุ้งให้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยสิแล้วก็ลองดูเชื่อว่าบีบมะนาวแล้วเป็นยังไงนี่ครับบีบมะนาวใส่เลยดีกว่าผมว่าเอาเผื่อจะอร่อยหน่อยเข้าท่ากว่าครับเอามะนาวบีบเนี่ยถูกปากคนไทยถูกปากคนไทยขึ้นหน่อยพี่เดี๋ยวไอ้นี่ก็มันมีที่สี่ค่ะนี่ไอ้นี่ก็นี่เอาละคือการกินอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถือเป็นกติกาการคือโอ้พี่ทำได้ดีเหลือเกินเนี่ยต้องสอนวิธีหักหน่อยสอนวิธีหน่อยโอ้โหนี่มันเก่งอะหักเก่งอะแกะเก่งคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยืนยันร่วมกันคือไม่ต้องเอาเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารมาว่ากันตอนนี้เราอาจจะเรียกว่าร้านไร้มารยาทก็ได้นะนี่มั้งร้านไร้มารยาทไม่นี่คือวิธีกินอยู่ก็กินโบราณนะครับเล่นมือมีมารยาทแน่ยังกินไม่ได้แล้วก็มีอันนี้ก็มีมันฝรั่งมาด้วยครับ
ก็คือข้าวเหมือนกินจุ๊บอ่ะมามีมารยาทไม่ได้กินผมพยายามจะลองทุกอย่างก่อนบีบมะนาวเพื่อให้ท่านรู้ให้รสชาติถ่ายทอดให้ท่านทราบยังไงต้องวิธีการที่จะขายมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยวิธีสามที่สามที่ครับเอาเจ้าขาอะไรไงต่อหักพริกก่อนหักพริกคอก่อนโชว์หน่อยหักคอเลยนะหักคอก่อนหักคอก่อนผมมักจะโดนตรงนี้เดือนนี้ผมมักจะโดนตรงนี้อยู่เรื่อยได้กินตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวกินก็ย่างไปตรงข้ออีกข้ออีกทีหักข้ออีกทีนึงอย่าหักแรงอย่าหักแรงพริกคอนะดึงนี่เอาละผมรู้วิธีแล้วแต่ที่จะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะพอจะรู้วิธีก็ปรากฏเป็นขาสุดท้ายได้เลยลองดูเริ่มต้นยังไงหักนี่ก่อนนะอันนี้หักเลยไม่ต้องไปมีประนอมหักให้เนื้อขาดเอาละอย่างนี้นะอย่างนี้นะหักไม่ทีและหักข้อตรงนี้หักแค่ปลอกเปลือกต้องเปลือกหักที่ข้อหรือว่าหักที่ต้องให้ข้อที่มันหน่อยคือข้าวมันหน่อยหักเลยนะหักเลยแต่อย่าให้เนื้อขาดนะเปาะให้เปาะโอ้มันไม่โปะเว้ยเปาะเด็ดต้องเปาะอีกข้างนึงอีกข้างนี้ค่อยๆไม่ขาดเลยตัดดีไปด้วยดิปุ๊บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับตรงเนี้ยอย่าบีบอย่าไปบีบมันเนื้อมันขาดไปบีบเนื้อมันขาดยุ่งแล้วคะเนี้ยก็มีทางเดียวคะนี้ก็งัดแบบโบราณแล้วคะเนี้ยงัดแบบโบราณแล้วใช่ไม่ใช่เขาให้นี่มาอีกอันนึงเนี่ยอันนี้อย่าถ้ากรณีที่เกิดเหตุอย่างนั้นเกิดเหตุไม่ประสบความสำเร็จให้ตัวนี้ต่ออันนี้ช็อตก็หักอ๋อมีเปิดปากกระป๋องเหมือนเปิดปากกระป๋องแล้วก็ขอดูนี่ทีอ๋ออันนี้มีเหมือนปากช้อนซ่อมอย่างนั้นนะครับมีอย่างนี้นะกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้เกิดที่นี่เอาละแกะตรงกลางเลยกรณีฉุกเฉินคือหักแล้วไม่ได้ความก็อันนี้งัดแกะทิ้งเลยแล้วนี่ก็ออกมาอย่างนี้เอานิ้วเนี่ยนิ้วเขียงพอได้เหนื่อยเพราะว่าหักแรงไปแล้วเมื่อกี้ซอสมันอยู่ไหนนะท่านเทลงพื้นแล้วใช่ไหมเอาแล้วนี่โอ้อยู่นี่ไอ้อย่างนี้ก็ทำได้นะทุกคดีเดียวกันได้นะเรื่องนี้ดีนะตรงนี้อย่าให้อย่าบีบมันอย่าบีบเป็นถึงเนื้อเอาแค่กระดูกขาดแล้วดึงแค่กระดูกไอ้ส่วนนี้ล่ะมันนานมากส่วนนี้เก็บได้ไหมยังมีเนื้ออยู่ไหมหักเดียวกันเลยหักให้ขาดหักที่ไม่ใช่ข้อหักขาดแล้วก็ใส่ปากเอาไอ้ปั้นกัดมันรูดออกมาหลุดละอ๋อนี่ฝีมือได้แค่นี้ครับเส้นเล็กถ้าท่านขาดนี้ปุ๊บต้องใช้ตัวนั้นอันนี้ถ้าหนุ่มกับสาวจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะผมว่าพามากินอย่างนี้ดีเหมือนกันนะจะได้ลดความอายซึ่งกันและกันได้ยุบกันเลยครับแล้วก็คุณสุภาพบุรุษก็จะช่วยหักปูให้กินสุภาพบุรุษก็กินลมไปนะครับเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานไงกำลังจีบก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานกลายเป็นว่าอดแบบอะไรที่สุดอันนี้ไอ้นี่เขาต้องมันทอดเนี่ยก็ไม่ใช่ทอดแบบแมคโดนัลด์นะฮะอร่อยกว่าทอดใส่เครื่องเทศนะแบบสไปซี่หน่อยผมได้ลองหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ากินอย่างนี้เนี่ยบางโต๊ะ
เขาไม่เทนะครับเพราะเขากลัวเหลือเหลือก็ต้องเก็บใส่ถุงกลับบ้านยุ่งยากเขาเลยใช้ถุงวางก็ตกจากถุงแต่วันนี้เรามากันเยอะถ้าไปตกจากถุงมันจะตกยากด้วยอย่างนึงวันนี้เราไม่ได้กินข้าวกลางวันก็เลยรู้สึกว่าหิวใช้ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะกินได้เต็มที่ไม่มีเหลือแน่ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็กด Subscribe ด้วยถ้าเป็นแล้วไม่ต้องกดแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการคิมโนทั่ว USA ครับ